อ่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดนะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับหรือเข้าไปที่ PIGLZ นะผม Dragon Shop X นะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดน่ะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับอะไรก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกกันด้วยนะครับในวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Creature of Sonalia กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆโดยในวันนี้เนี่ยนะครับทางเกม Creature of Sonalia ก็ได้ทำการอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งในอัปเดตนี้เนี่ยจะได้ว่าเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างใหญ่เลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับโดยในการอัปเดตครั้งนี้หรือว่าอัปเดตของสัปดาห์นี้ภายในเกม Creature of Sonalia เนี่ยนะครับก็ได้ทำการอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์ฮาโลวีนนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยังมี Creature ตัวใหม่เนี่ยนะครับที่อัปเดตเข้ามา2ตัวด้วยกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในการอัปเดตครั้งนี้ภายในเกม Creature of Sonalia เนี่ยนะครับมีการอัปเดตหรือว่ารายละเอียดการอัปเดตยังไงบ้างนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับและถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดการอัปเดตของกิจกรรมฮาโลวีนในเกม Creature of Sonalia ของสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่าครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาดูรายละเอียดนะครับการอัปเดตนะครับของสัปดาห์นี้ภายในเกม Creature of Sonalia กันนั่นเองนะครับโดยในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับทางเกม Creature of Sonalia ก็ได้ทำการอัปเดตนะครับกิจกรรมฮาโลวีนหรือว่าอีเวนต์ฮาโลวีนเข้ามาภายในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับในวันนี้ก็อัปเดตเข้ามาค่อนข้างเร็วเลยนะครับสำหรับเกม Creature of Sonalia นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับทางเกม Creature of Sonalia ก็จะอัปเดตประมาณ 9:00 น. 10:00 น.ใช่มั้ยครับเพื่อนๆแต่ว่าในวันนี้เนี่ยทางเกม Creature of Sonalia เนี่ยนะครับได้ทำการอัปเดตเข้ามานะครับเป็นเวลา 6:00 น.เช้าเลยนั่นเองนะครับก็ได้ว่าเป็นการอัปเดตที่ค่อนข้างรวดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับก็จะได้ว่าทีมงานเนี่ยเตรียมการมาค่อนข้างดีเลยนั่นเองนะครับเรามาดูกันในส่วนแรกก่อนละกันนะครับเพื่อนๆในส่วนแรกเนี่ยนะครับก็เป็นอัปเดตนะครับของกิจกรรมฮาโลวีนนั่นเองนะครับซึ่งในกิจกรรมฮาโลวีนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเงินตัวใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับโดยเจ้าค่าเงินตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นค่าเงินที่ถูกเรียกว่าแคนดี้นะครับหรือว่าลูกอมนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยลูกอมตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นค่าเงินนะครับที่สามารถใช้ซื้อนะครับหรือว่าแลกของรางวัลนะครับจากกิจกรรมนะครับหรือว่าร้านค้าในกิจกรรมได้นั่นเองนะครับโดยวิธีการได้ลูกอมตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีวิธีการได้เนี่ยนะครับ3วิธีด้วยกันนั่นเองนะครับโดยวิธีแรกเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะได้เจ้าตัวแคนดี้นี้เนี่ยนะครับจากการใช้โลบักเนี่ยนะครับซื้อนั่นเองนะครับก็จะมีหลากหลายราคาเนี่ยนะครับให้เราเลือกซื้อได้เลยนั่นเองนะครับส่วนอีกวิธีนึงเนี่ยนะครับวิธี2ก็คือให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะได้รับนะครับเจ้าลูกกวาดตัวนี้หรือว่าเจ้าแคนดี้ตัวนี้เนี่ยนะครับได้จากการเล่นอีเวนต์นะครับเพื่อนๆเข่าวงกตนั่นเองนะครับโดยเจ้าเข่าวงกตตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีประตูนะครับที่ตั้งอยู่ที่รีสอร์ทหรือว่าบริเวณทะเลทรายนั่นเองนะครับเพื่อนๆตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าประตูตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะตั้งอยู่บริเวณทะเลทรายเลยนั่นเองนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขในการเข้าเล่นกิจกรรมนี้หรือว่าอีเวนต์นี้ก็คือครีเจอร์ที่เราจะใช้เล่นนะครับเพื่อนๆต้องเป็นครีเจอร์นะครับระหว่างเทียร์1ถึงเทียร์3เท่านั้นนะครับถ้าเป็นเทียร์4หรือว่าเทียร์5เนี่ยจะไม่สามารถที่จะเข้าประตูกิจกรรมนี้ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆและนอกเหนือจากจะต้องเป็นครีเจอร์เทียร์1ถึงเทียร์3แล้วเนี่ยนะครับยังต้องเป็นครีเจอร์ประเภทแลนด์หรือว่าครีเจอร์ที่เป็นประเภทตัวพื้นดินด้วยนั่นเองนะครับถ้าหากเป็นครีเจอร์ประเภทบินหรือว่าประเภทไกลเดอร์เนี่ยนะครับจะไม่สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์นี้ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยนะครับใช้ครีเจอร์ที่เป็นประเภทพื้นดินแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ยังเป็นครีเจอร์เทียร์1ถึงเทียร์3แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาที่ทะเลทรายนะครับแล้วก็คลิกที่ประตูเขาวงกตนะครับเพื่อนๆหรือว่ากด E ที่คีย์บอร์ดนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการเข้าสู่เขาวงกตนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเล่นกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับก็คือให้เรานะครับเดินไปที่เขาวงกตนะครับเพื่อนๆแล้วก็หาประตูนะครับซึ่งประตูนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประตูสีเขียวๆนะครับเพื่อนๆที่คล้ายๆกับเป็นไม้ปิดอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยต้องไปตามหาประตูตัวนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ทำการคลิกหรือว่ากด E นะครับเพื่อนๆเพื่อเป็นการ finish miss หรือว่าสิ้นสุดเขาวงกตนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเขาวงกตตัวนี้เนี่ยก็จะมีความยาก3ระดับนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งหลังจากที่เราเจอประตูอันแรกไปแล้วเนี่ยนะครับความยากระดับที่2ก็จะเริ่มขึ้นมาทันทีเลยนะครับซึ่งหากเพื่อนๆเนี่ยนะครับต้องการที่จะออกจากเขาวงกตก็สามารถที่จะกด leaf miss ทางด้านขวาบนนะครับเพื่อนๆหรือว่ากดออกจากเขาวงกตได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นการกลับสู่แมปโซนาเรียปกตินั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถออกเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนอีกวิธีนึงเลยครับเพื่อนๆวิธีที่3นะครับที่เราจะได้รับแคนดี้ได้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็คือการที่เราเนี่ยต้องทำการทำลายฟักทองนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าตัวกองฟักทองตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเกิดบริเวณรอบๆนะครับโซนาเรียเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปทำลายฟักทองนะครับซึ่งกดอีที่ฟักทองมันก็จะมีมินิเกมขึ้นมาให้เราเนี่ยทำการ
การเล่นมินิเกมนะครับซึ่งหลังจากที่เราเล่นมินิเกมจนเต็มหลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้เจ้าตัวแคนดี้นะครับหรือว่าตัวลูกกวาดหมานั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งตัวลูกกวาดนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้แลกของรางวัลนะครับเพื่อนๆได้มากมายเลยนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการที่เราเนี่ยนะครับจะใช้เจ้าตัวลูกกวาดเนี่ยนะครับแลกของรางวัลเนี่ยก็คือให้เรากดมาที่รูปแคนดี้ทางด้านบนนะครับเพื่อนๆแล้วก็กดที่ฟีเจอร์ตรงนี้นะครับหรือว่าไอเทมตรงนี้ก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งในฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีของรางวัลเนี่ยขึ้นมาแนะนำให้เรานั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆต้องการดูของรางวัลทั้งหมดในกิจกรรมเนี่ยก็ให้กดที่ไอเทมนะครับก็จะเป็นของรางวัลทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาเลยนั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้แคนดี้ตัวนี้เนี่ยนะครับแลกของรางวัลได้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตนะครับหรือว่าเจ้าเวรักเนียนั่นเองนะครับที่เป็นตัวละครนะครับในกิจกรรมฮาโลวีนนั่นเองนะครับทั้ง2ตัวเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีกากอยนะครับเพื่อนๆอันนี้เนี่ยจะเป็นแมทเทียลหรือว่าสกินตัวละครนั่นเองนะครับซึ่งสามารถใช้นะครับในการตกแต่งตัวละครได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแคทนะครับเพื่อนๆที่เป็นพลูชี่หรือว่าสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเกรฟยาร์ดรูนนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตสีในการตกแต่งตัวละครนั่นเองนะครับอันนี้โกสเนี่ยนะครับก็จะเป็นพลูชี่หรือว่าสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกับแคทเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเดมอนแล้วก็แคนดี้คอร์นอันนี้ก็จะเป็นเซตสีเหมือนกับเกรฟยาร์ดนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้แคนดี้นะครับในการแลกซื้อได้นั่นเองนะครับโซนเมจิกฟล็อกเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพลูชี่หรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับที่ใช้ในการเสริมสเตตัสให้กับครีเจอร์ของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องใช้โรบัคนะครับในการแลกซื้อนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะราคานะครับ99โรบัคต่อ1ตัวนั่นเองนะครับและนอกเหนือจากของรางวัลนะครับเพื่อนๆที่เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้แคนดี้นะครับในการแลกซื้อได้เนี่ยนะครับในกิจกรรมฮาโลวีนปีนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเกมพาสแบบพิเศษนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเกมพาส Trick or Twister นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าเกมพาสตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะฟาร์มแคนดี้นะครับหรือว่าฟาร์มในกิจกรรมฮาโลวีนได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยเจ้าเกมพาสแพ็คใหญ่อันนี้นะครับก็จะเป็นเกมพาสที่มีชื่อว่า Trick or Twister นั่นเองนะครับโดยเจ้าเกมพาสตัวนี้ก็จะมีราคาอยู่ที่799โรบัคนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราทำการซื้อเจ้าเกมพาสตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้แคนดี้เออร์นิ่งนะครับหรือว่าสามารถที่จะเก็บแคนดี้ได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับ 25% นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยนะครับเราทำลายฟักทองได้แคนดี้มา5อันเนี่ยนะครับหากเรามีเกมพาสตัวนี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้แคนดี้นะครับเพิ่มอีก1อันนั่นเองนะครับก็คือบวกเพิ่มไปอีก 25% นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีโอกาสนะครับดรอปคีเจอร์นะครับอีก 5-10% นั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะได้รับมิจิกฟล็อกพุชชี่เนี่ยนะครับหรือว่าตุ๊กตาสัตว์เลี้ยงนะครับอีก2ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ยังได้นะครับทริคออร์ทริทโทเค็นนะครับอีก25อันนั่นเองนะครับโดยเจ้าโทเค็นตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นโทเค็นนะครับที่ใช้สำหรับการสุ่มตู้กาชานะครับตู้ไหนสักตู้หนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยแพ็คนี้ก็จะมีราคาอยู่ที่799โรบัคนั่นเองนะครับก็จะเป็นแพ็คใหญ่ในกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์ฮาโลวีนนั่นเองนะครับส่วนแพ็คเล็กเนี่ยนะครับก็จะมีชื่อว่า Trick or Treater ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าแพ็คเล็กเนี่ยนะครับเราจะได้เพียงแค่ Candy Earning นะครับหรือว่าได้รับเปอร์เซ็นต์ในการเก็บแคนดี้เพิ่มขึ้นเนี่ย 25% นะครับเพื่อนๆแต่ว่าจะได้รับคีเจอร์ดรอปรักเนี่ยนะครับเพียง 25% เท่านั้นนั่นเองนะครับส่วนแพ็คใหญ่เนี่ยจะได้ 50% นั่นเองนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นแพ็คเล็กนะครับแต่ว่าแพ็คเล็กเนี่ยจะราคาเพียงแค่199โรบัคเท่านั้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็อีกแพ็คนึงเนี่ยนะครับก็จะเป็น Halloween Nester นั่นเองนะครับในแพ็คนี้เนี่ยเราจะได้ Magic Frog Pushy เนี่ยนะครับหรือว่าตุ๊กตาหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่เป็น Magic Frog เนี่ยนะครับ2ตัวในราคา150โรบัคนั่นเองนะครับซึ่งหากเราไปซื้อเจ้าตัว Magic Frog Pushy เนี่ยแบบแยกเนี่ยมันจะราคาตัวละ99โรบัคนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งหากเพื่อนๆต้องการ2ตัวเนี่ยก็แนะนำให้ซื้อแพ็คนี้ก็จะถูกกว่าแล้วก็คุ้มกว่านั่นเองนะครับและนอกเหนือจาก Event Shop หรือว่า Halloween Shop ไปแล้วเนี่ยนะครับทางเกมก็ยังได้ทำการอัปเดตมินิอีเวนต์นะครับเพื่อนๆหรือว่าอีเวนต์มิชชั่นเนี่ยนะครับเข้ามา2อีเวนต์นั่นเองนะครับโดยอีเวนต์แรกเนี่ยนะครับมีชื่อว่า Pumpkin Smasher นั่นเองนะครับโดยในอีเวนต์นี้เนี่ยนะครับให้เราทำการทำลายฟักทองนะครับเพื่อนๆจำนวน250อันนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราทำลายฟักทองทั้งหมด250อันแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้เจ้าตัวซูซูเออร์ปั๊มนั่นเองนะครับเป็นตัวละครใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆแบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำซ้ำได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆเราเนี่ยนะครับก็จะได้เจ้าตัวซูซูเออร์ปั๊มแบบเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับเพียงแค่เราทำลายฟักทองเนี่ย250อันนั่นเองนะครับส่วนอีกอีเวนต์นึงเนี่ยนะครับมีชื่อว่า Werewolf Ritual นั่นเองนะครับโดยในอีเวนต์นี้เนี่ยมีเงื่อนไขก็คือให้เราเนี่ยนะครับไปตามหานะครับเจ้าของหมาป่านั่นเองนะครับบริเวณ Redwood นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งใน Redwood เนี่ยนะครับก็จะมีเจ้าตัวเขี้ยวหมาป่าเนี่ยนะครับดรอปอยู่บริเวณรอบๆป่าเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยนะครับไปตามหาเขี้ยวของหมาป่าเนี่ยทั้งหมด5อันนั่นเองนะครับแล้วก็ให้ไปที่สัญลักษณ์ทรงสายบนแมปนั่นเองนะครับซึ่งตรงสัญลักษณ์นี้เนี่ยมันจะมีประตูหมาป่าอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวประตูหมาป่านี้เนี่ยก็จะอยู่บริเวณ Redwood ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยนะครับเจอเขี้ยวหมาป่าครบทั้ง5อันแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยนำเขี้ยวหมาป่านะครับไปใส่ที่ประตูนั่นเองนะครับเพื่อนๆเราก็จะได้แต้มมา1แต้มนั่นเองนะครับซึ่งให้เราเนี่ยนะครับทำทั้งหมด
250ครั้งนั่นหมายความว่าเราเนี่ยต้องทำการตามหาเขี้ยวหมาป่านะครับทั้งหมด250เขี้ยวนั่นเองนะครับในการที่จะรับของรางวัลในกิจกรรม Werewolf Ritual นั่นเองนะครับซึ่งของรางวัลในกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเจ้ามอร์คานิกนะครับหรือว่าตัวละครใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวมอร์คานิกนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวละครนะครับที่มีรูปร่างหน้าตานะครับเป็นมนุษย์หมาป่านั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทำกันได้นะครับเพื่อนๆใน2กิจกรรมนี้หรือว่าอีเวนต์มิชชั่นนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนั่นเองนะครับแต่อาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆส่วนสิ่งที่ทางเกมเนี่ยนะครับได้ทำการลบออกไปในอัปเดตนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรม Mystery of Key นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งกิจกรรม Mystery of Key เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำได้อีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเออร์ซักเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้รับจากในเกมได้อีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งหากเพื่อนๆต้องการเจ้าเออร์ซักเนี่ยก็ต้องไปหาเทรดเอาแล้วเท่านั้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมเพื่อรับเจ้าเออร์ซักได้แล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆในอัปเดตของครั้งนี้ภายในเกม Creature of Sonalia นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับซึ่งในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นการอัปเดตนะครับกิจกรรมฮาโลวีนพาร์ทที่2นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งภาคของรางวัลนะครับในกิจกรรมฮาโลวีนพาร์ทที่1หรือว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยยังไม่ถูกใจเพื่อนๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดองแคนดี้นะครับหรือว่าเก็บแคนดี้นะครับเอาไว้สำหรับแลกของรางวัลนะครับในกิจกรรมฮาโลวีนนะครับในสัปดาห์หน้าได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็สามารถไปฟาร์มแคนดี้เอาไว้รอกิจกรรมฮาโลวีนกันได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้ละกันนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับเพื่อนๆเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ